อีกหนึ่งกิจกรรมที่ถือเป็นกิจกรรมที่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้มีโอกาสร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่นะคะนั่นก็คือกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจวันนี้หนึ่งพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือพื้นที่ของประชาชนชาวเขตตลิ่งชันค่ะที่ร่วมกับเหล่าจิตอาสานะคะทำความสะอาดขุดคูคลองและก็กําจัดวัชพืชในพื้นที่เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครซึ่งภาพของความร่วมมือของชาวชุมชนในพื้นที่ที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเจ้าหน้าที่ จากสำนักง,งานเขตตลิ่งชันและทหารบกได้ทำความสะอาดพื้นที่ลานวัดสมรลกร ถนนเส้นทางเข้าวัดกำจัดวัชพืชขุดลอกคูคลองสาขาซึ่งเป็นคลองสายย่อยขนาดเล็กภายในชุมชนที่มีวัชพืชและขยะมูลฝอยเป็นจำนวนมากเพื่อเปิดทางระบายน้ำโดยแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็นหลายส่วนกระจายทั่วทั้งบริเวณชุมชนซอยวัดสมรโกดเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามคัคคีความจงรักภักดีในการสนองพระราชบณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามเป้าหมายที่สำคัญของโครงการคือการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความ เป็นอยู่ของคนภายในชุมชนรวมถึงให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัย